สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight IT ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะแนะนำ My Wallet ครับรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ GoDot นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับในราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา My Wallet ไร้สายนะครับรุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในตอนนี้เลยกับเจ้าGoDot Move Link M2 นะครับตัวนี้นะครับทำไมถึงน่าสนใจต้องบอกว่ามันมีทั้งหน้าจอดิสเพย์ที่ดูง่ายนะครับออโต้แพร์นะครับที่เราไม่ต้องมานั่งกดแพร์สัญญาณนะครับที่สำคัญนะครับต้องบอกว่ามีกล่องนะครับที่สามารถเอาไว้ชาร์จตัวไมค์พร้อมกันได้เพียงสาย USB เส้นเดียวนะครับก็สามารถชาร์จเข้ามาพร้อมทั้งไมค์และตัวรับได้เลยนะครับซึ่ง M2 เนี่ยจะเป็น2ไมค์1ตัวรับครับถ้าเป็น M1 เนี่ยจะ1ไมค์1ตัวรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการใช้งานและคุณสมบัติต่างๆของเจ้า GoDot Move Link M2 นั้นมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าตัวไมค์เท่าไหร่นะครับตัวรับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าเราพลิกมาอีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าใช้งานกับอะไรนะครับแต่อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับจะบอกว่ามีความสามารถยังไงบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับปึ๊บนะครับในกล่องก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับนะครับแล้วก็มีตัวขนแมวนะครับกันลมนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นออกแบบมาใช้กับตัวนี้เลยโดยเฉพาะนะครับมีให้มา2อันนะครับนิ่มดีนิ่มดีชอบนะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้อุปกรณ์ต้องบอกว่าเขาให้มาครบนะตัวนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือนะครับมีตัวคล้องนะครับตัวคล้องกล่องเนี่ยนะครับเราสามารถมาคล้องได้ก็คือเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมครับเราสายคล้องมาคล้องได้นะครับเพราะกล่องมีขนาดเล็กซึ่งนอกจากสายคล้องมือก็จะมีในส่วนของสาย USB Type-C นะครับให้ถึง3เส้นเลยนะครับโอ้โหใจปั้มมากๆนะครับแล้วก็ไมค์ราวเหลี่ยมไมค์นี่ปกคอเสื้อนะครับก็มีให้มาถึง2อันเลยนะครับที่สำคัญนะครับสายเนี่ยแยกสีชัดเจนก็คือถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นหัว TRRS นะครับใช้กับตัวสมาร์ทโฟนนะสายสีแดงนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นสมาร์ทโฟนนะที่บินไมค์พร้อมกับหูฟังนะครับส่วนสีดำเนี่ยจะใช้กับกล้องนะครับอันนี้ก็จะใช้กับกล้องเลยเอ้ยอันนี้แยกสีชัดเจนดูเรียบง่ายนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับก็เริ่มต้นที่กล่องตัวนี้นะครับอธิบายสักนิดนึงกล่องตัวนี้เป็นกล่องชาร์จเฉยๆนะครับไม่ใช่กล่องที่เป็นชาร์จแบบ power bank นะคือตัวมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเอาไว้สำหรับชาร์จเท่านั้นนะครับก็คือเวลาเราชาร์จจะชาร์จ3ตัวพร้อมกันก็ความสะดวกตรงนี้นะครับในสำหรับกล่องนี้นะครับฟังก์ชันชาร์จก็คือเป็น USB Type-C นะครับต่อชาร์จได้เลยนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรครับไฟแสดงสถานะจะด้านหน้านะครับก็เมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะเดี๋ยวต่อ USB Type-C ปุ๊บนะครับไฟก็แสดงสถานะถ้าเป็นสีเขียวก็คือเต็มนะครับถ้าเป็นสีส้มก็คือกำลังชาร์จอยู่นะครับพอเราเปิดเข้าไปข้างในครับก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่แสดงสถานะให้เรารู้เลยก็คือถ้าเป็นตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวแบตเตอรี่ขึ้นตรงกลางเนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณถ้าเป็นตัวไมค์จะอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างขวานี่คือตัวไมค์นะครับดูง่ายๆตรงนี้เลยนะครับก็คือเปิดเข้ามาอ๋อนี่ตัวรับสัญญาณนะนี่ตัวไมค์นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวบอดี้ของแต่ละอันกันก่อนนะครับขอเริ่มต้นจากตัวรับสัญญาณก่อนนะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยดูง่ายๆก็คือตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของตัวหูฟังสามารถฟังมอนิเตอร์ได้กล้องนะครับเอาไว้ต่อออกไปที่กล้องหรือตัวสมาร์ทโฟนนะครับด้านหลังนะครับเป็นคลิปหนีบนะครับสามารถนิบคลิปหนีบก็คือหนีบบนตัวกล้องก็ได้หนีบตรงตัวสมาร์ทโฟนก็ได้ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์แม่เหล็กก็คือตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จกับตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับจะมีตัวแพร์สัญญาณนะครับอีกอันนึงก็คือเป็น USB Type-C สามารถชาร์จได้เลยนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องชาร์จในกล่องก็ได้จะชาร์จผ่าน USB Type-C ก็ได้นะครับด้านหน้าเป็นจอแบบ TFT นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแสดงฐานะเป็นแสดงเป็นสีขาวนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องปุ่ม power นะครับปุ่ม power เปิดนะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงซึ่งต้องบอกว่าไมค์ชุดนี้นะครับก็คือลดเสียงเพิ่มเสียงมาที่ตัวรับสัญญาณนะครับเราสามารถเลือกลดเพิ่มเสียงได้นะครับตรงนี้ที่ตัวรับสัญญาณเพื่อสะดวกเวลาคนฟังมอนิเตอร์ก็สามารถปรับลดได้เลยนะครับข้อดีตรงนี้อ่ะพอเรากดเปิดนะครับนี่มาดูหน้าตานะครับก็จะมีไฟสัญญาณสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงก็คือตัวนี้นะครับออกเป็นสีส้มเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่ายังไม่เชื่อมต่อนะครับแล้วก็มีสถานะบอกเป็นไมค์ชุด A B นะครับ A B นะครับเห็นดูนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับตัวสัญญาณนะครับสัญญาณแบตเตอรี่นะครับของไมค์นะครับเพิ่มลดเสียงได้ตัวนี้เพิ่มลดเสียงได้ทั้งหมด
16เลเวลนะครับเริ่มแต่0นะครับบวกได้ถึง10นะครับลบได้ถึง5นะครับถึงเป็น16เลเวลตรงนี้เลยนะครับมาดูที่ตัวไมค์ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักนิดนึงนะครับตัวไมค์นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือตัวไมค์เลยนะครับเป็นไมค์เลยนะครับไว้สำหรับเวลาพูดนะครับต่อมาก็คือตัวแจ็คนะครับตัวนี้นะครับแจ็คตัวนี้ก็คือต่อไมค์ลาวาเลียที่เราเห็นไมค์นีบปกเสื้อนะครับก็ต่อตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังก็คือตัวหนีบเหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์ในการชาร์จนะครับด้านข้างนะครับมาจากตรงนี้ก่อนละกันด้านข้างคือตัวแพรเหมือนกันมีตัวแพรสัญญาณได้นะครับจริงๆต้องบอกมันออโต้แล้วถ้าเกิดมันมีผิดพลาดค่อยกดมากดแพรตรงนี้นะครับ USB Type-C นะครับไว้สำหรับชาร์จได้เลยนะครับหน้าจอแดงฐานะแล้วก็ด้านข้างจะมีปุ่มเปิดกับปุ่มมิวเสียงนะครับตัวนี้ไม่ได้มีปุ่มลดมีแค่มิวนะครับเปิดขึ้นมาดูครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันก็ขึ้นสีเขียวเหมือนกันก็ขึ้นเป็นสีส้มเสร็จแล้วมันทำอะไรครับดูนะครับมันจะออโต้แพรสัญญาณเองเนี่ยฮะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมานั่งกดแพรเห็นไหมพอตรงนี้เราก็สามารถให้มันจับคู่สัญญาณได้แล้วอีกอันนึงคือเวลาเรากดมิวเสียงนะครับกดมิวเสียงเนี่ยพอเรากดมิวเสียงเนี่ยกลายเป็นว่าตัวไฟไม่ได้เป็นสีส้มหรือสีแดงนะอันนี้จะต้องดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวใหม่เนี่ยจะขึ้นเป็นขีดทับขึ้นมาซึ่งอันนี้ต้องสังเกตเอาเองนะครับว่ามิวเสียงหรือเปล่านะครับแล้วก็จริงๆมันก็ดูง่ายเหมือนกันก็คือดูเรื่องของตัวเสียงใหม่ครับเวลาเราพูดเนี่ยเราเคาะไปเนี่ยนะฮะเราเคาะไปเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสเสียงเห็นไหมว่าดังเบาเท่าไหร่นะครับนี่คือหน้าตาแบบนี้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงไมค์เป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้พี่ก๊อฟใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นโหลดเนี่ยเป็นโหลดนะครับคุณจะได้ยินเสียงโหลดอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟจะเปลี่ยนไมค์จากไมค์โหลดนะครับเป็นไมค์ GoDock ตัว Move Link เลยนะครับ M2 นะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยฟังเสียงดูนะครับครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นไมค์ในส่วนของตัว GoDock แล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะสเตตัสที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับไมค์ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเรียกว่าเสียงเนี่ยถ้าเกิดจากที่ผมดูนะเสียงดีดดังมากนะและอันนี้อยู่ที่0เดซิเบลก็คือไม่ได้ปรับเพิ่มเติมซึ่งเป็นเสียงสแตนดาร์ดเลเวลของเขาเลยนะครับนี่คือเสียงสแตนดาร์ดคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะครับซึ่งจากที่ผมดูตัวของหน้าจอมอนิเตอร์ที่ดูอยู่เนี่ยเสียงดังมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตั้งแต่นี้จนจบเลยก็ได้นะครับก็คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันข้อดีก็คือมันมีสเตตัสนะครับมีบอกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องการใช้งานง่ายนะครับอีกอันนึงก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่300มิลลิแอมป์นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่300มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวนี้ใช้งานได้6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเลยสบายๆนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่27กรัมแต่ที่ผมชอบอีกเพิ่มเติมอีกนึงที่ผมอยากจะบอกนะก็คือตัววัสดุที่เป็นโลหะนะครับดูวัสดุที่เป็นเหมือนกับโลหะเนี่ยเห็นมั้ยเป็นพลาสติกแหละแต่มันเคลือบให้มันรู้สึกมันเหมือนเป็นโลหะนะแล้วก็กล่องชาร์จนี่ต้องบอกว่าเก๋เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าบางคนบอกเฮ้ยพี่มันต้องเป็น power bank ด้วยสิเอาตรงๆเลยนะคือ6ชั่วโมงเนี่ยถ่ายแล้วมันหมดเนี่ยแล้วเราต้องมาเสียเวลาชาร์จเนี่ยเราต้องหยุดกองอยู่ดีนะครับกรณีที่ถ้าเอาตรงๆก็คือโดยส่วนมากในความรู้สึกผมนะไอ้ที่มี power bank ด้วยในตัวผมไม่ค่อยคิดว่ามีความจำเป็นเท่าไหร่แต่ถ้ามีกล่องชาร์จช่วยให้ชาร์จพร้อมกันได้อันนี้ผมคิดว่าจำเป็นนะครับซึ่ง GoDock ทำออกมาดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาวัสดุก็ใช้ได้นะครับที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ที่ให้มาครบในราคาไม่ถึง 5,000 บาทนะต้องบอกว่าเป็นไมค์ที่เรียกว่าครอบคลุมสำหรับคนที่ต้องการนะครับไมค์ไวเลสไร้สายซึ่งระยะสัญญาณที่เขาบอกเลยนะก็คือได้ประมาณ50เมตรถ้าเกิดระยะสัญญาณ50เมตรเนี่ยเอาตรงๆเลยนะคือ15เมตรเนี่ย10เมตรเนี่ยผมว่าก็ไกลเลยนะเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี่ยยกเว้นก็คือคุณจะแบบถ่ายแบบเหมือนมูฟวี่อ่ะเดินไกลๆแล้วก็พูดออกมาแล้วเก็บบรรยากาศเนี่ยแล้วเดินเข้าฉากอันนี้ก็ถือว่าทำได้ประมาณ50เมตรนะครับโดยรวมก็บอกว่าไมค์เจ้าตัวGoDock Move Link M2 ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ออกมาในช่วงนี้ที่ใครที่กำลังมองหาไมค์นะที่เป็นแบบ2พิธีกรนะครับ1ตัวรับนะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ใช้ได้ทั้งตัวสมาร์ทโฟนกล้องนะครับคอมพิวเตอร์ก็ทำได้นะครับเพราะมีแจ็คให้มาครบแล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับและคุณสมบัติต่างๆของเจ้าไมค์ GoDock นะครับ Move Link M2 ตัวนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวพี่ชอบนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของหน้าตาดีไซน์การพกพาที่ง่ายนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเล็กกระทัดรัดนะครับ
ในราคาที่จับต้องได้นะครับซึ่งใครกำลังมองหา My Wallet นะเอาไปทำคลิปนะครับเชื่อว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมพี่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากเพิ่มกำลังใจแล้วครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ